ไม่เจตนาว่าจะเป็นอย่างนี้หรอกในส่วนของดิฉันเองนางหนูแดงทองใบนะคะรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ดีใจที่สุดในชีวิตนะคะที่วันนี้นะคะศาลยังมีความยุติธรรมสำหรับกลุ่มเกษตรกรของเรานะคะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่นะคะจากสภาทนายความมาให้กำลังใจนะคะถึงแม้ว่าหน่วยงานที่อย่างDCIอย่างกระทรวงยุติธรรมต่างๆนะคะที่อยู่ทางกรุงเทพนะคะไม่ได้มาแต่ก็ยังส่งกำลังใจมาให้เราอย่างกระทรวงยุติธรรมจังหวัดเราก็มาให้กำลังใจเราด้วยค่ะวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกหน่วยงานเลยนะคะว่ากลุ่มเกษตรกรทั้ง5อำเภอจะไม่ลืมบุญคุณของท่านเลยนะคะเพราะว่าในวันที่25นี้ก็จะเป็นวันสถาปนาของกระทรวงยุติธรรมกลุ่มเกษตรกรเราจะไปร่วมงานเพื่ ครบรอบวันสถาปนาของกระทรวงยุติธรรมค่ะต้องกราบขอบพระคุณทุกหน่วยงานณโอกาสนี้แล้วก็ขอให้เกษตรกรเราทั้ง5อำเภอยังค่ะเพราะว่าก็ยังมีอีกศาลหนึ่งนะคะที่ทางฝ่ายโจทย์จะอาจจะยื่นอุทธรณ์ยังไงก็ฝากทุกท่านยังเหนียวแน่นแล้วก็มีความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมที่จะสู้คดีไปด้วยกันนะคะก็ฝากทุกท่านด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะฟ้องจำเลยทั้งหมดวันนี้ศาลได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์แล้วพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นคำพิพากษาศาลชั้นต้นอย่างไรคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ก็เหมือนกันครับวันนี้คราวนี้ก็เหลือระยะเวลายื่นฎีกาของโจทก์อีกไปอีก1เดือนพวกเราก็ต้องรอดูว่าโจทก์จะยื่นฎีกาหรือไม่ครับชนะก็ดีใจนะคะรับรองจากศาลให้กับก็จะคิดว่าชุมชนสังคมเราเกษตรของเราคงจะดีใจมากนะคะน่าถ้าเราชนะนะคะเพราะว่าเราก็ไม่เจตนาว่าจะเป็นอย่างนี้เนาะคือเป็นกองทุนของว่าส่งเสริมอาชีพเราทุกหมู่บ้านเราก็เห็นด้วยนะคะในการที่จะรับกองทุนนี้นะคะเราก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ค่ะพอมาถึงปีสุดท้ายเราเป็นแบบไม่ทราบว่าจะแก้ไขยังไงนะคะก็ถ้าชนะเราก็ดีกันหัวหน้าค่ะ